สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับผมมี FC 3ท่านที่ไม่ได้ตอบมานานค้างไว้เพิ่งไปหาเจอถามคำถามมา3คำถามครับผมเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะจัดให้ทั้ง3คำถามแบบเต็มๆเลยครับผมคำถามแรกที่บ้านจัดสวนอังกฤษอยู่ครับผมอยากปลูกดอกไม้ในกระถางโรมันสวยๆปลูกอย่างไรดีเอาข้อแรกก่อนเลยก็ปลูกใส่กระถางแบบนี้ก่อนนะครับผมง่ายๆอันแรกก็เพาะเมล็ดก่อนนะครับผมอย่างนี้ครับก็จะได้ต้นเล็กๆมาแล้วก็หากระถางที่มันพอดีกับกระถางโรมันแบบนี้ครับผมพอโตขึ้นมาหน่อยโตเรื่อยๆ ก็จะมาใส่กระถางโรมันได้เลยครับผมไม่ว่ารูปหัวพวกโรมันหรือว่ากระถางโรมันนี่ครับผมแต่กระถางเราจะปลูกแบบสูงๆแบบนี้ก็ได้ครับให้มันพอดีถ้าจะปลูกลงในกระถางเลยพิทูเนียหรือว่าดอกไม้ต่างๆเนี่ยมันระบายอากาศไม่ดีครับผมพอระบายอากาศไม่ดีแล้วทำให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเพราะว่ารูมันเล็กมีรูเดียวระบายอากาศไม่ดีก็ไม่แนะนำให้ปลูกในนี้ครับแต่ถ้าปลูกก็เขาปลูกได้ครับผมแต่ว่ามันจะอยู่ในระยะยาวนี่ไม่ทนทานเอาปลูกในกระถางแบบนี้มิสเตอร์ไฟเออร์แบบนี้ดีกว่าครับผมดูสวยงามก็แค่วางลงไปนะสวยขึ้นทันทีเลยจบครับผมส่วนกระถางนี้ก็มิสเตอร์ไฟเออร์ก็ปลูกในกระถางแล้วก็สวมลงไปครับผมเวลาตายไปก็เอาต้นใหม่มาแทนปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับสวนอังกฤษมันจะต้องมีดอกไม้ถ้ามีแต่เขียวอย่างเดียวก็อังกฤษโยครับผมถ้าทำแบบอังกฤษแต่มันจะเป็นอังกฤษฤดูหนาวฤดูฝนอะไรที่มันไม่ได้มีปลูกดอกไม้ครับผมนอกจากซัมเมอร์อ่ะต้นนี้ด้วยมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะใส่ตรงนี้นี่ฮะหากระถางมาลองแล้วก็สวมลงไปแบบนี้เลยครับผมง่ายๆนี่ครับเดี๋ยวก็จะย้อยลงมาเองพิทูเนียเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากครับผม กระถางนี้ด้วยมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะใส่ให้หมดนี่ฮะใส่ลงไปอะไรครับผมนี่ครับง่ายๆอ่ะต้นนี้ด้วยอู้กำลังสวยถ้าคุณจะหลงไหลในพิทูเนียครับผมถ้าคุณชอบปลูกพิทูเนียโอเคมันอาจจะดูอ่อนไหวตายง่ายมันก็อยู่ที่การปรับตัวของพิทูเนียครับพยายามซื้อมาหรือว่าปลูกเองก็ค่อยทยอยออกแดดออกแดดแล้วก็สำคัญคือให้เลี้ยงให้อาหารครบถ้วนนะครับผมเช่นธาตุอาหารหลักก็มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่าลืมธาตุรองและธาตุเสริมด้วยครับธาตุรองพวกแมกนีเซียมแคลเซียมกรรมฐานนี้ก็สำคัญมากเลยครับในการสร้างดอกในการให้ทำต้นไม้แข็งแรงแล้วก็มีพวกถ้าเสริมอีกทั้งหมดมันถึง17ชนิดนะครับผมซื้อนิกสเปย์มาผสม15วันครั้งฉีดไม่ฉีดก็ลดนะครับผมหรือก็ใช้ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำที่มันบวก TE อ่ะครับผมจะเปลืองปุ๋ยหน่อยเพราะว่าเม็ดปุ๋ยมันน้อยแต่ถ้าใส่จริงๆก็ใส่ปุ๋ยเม็ดช่วยด้วยครับผมถ้าจะเร่งดอกก็พวก8 24 24ลงไปก่อนแล้วก็เสริมไปด้วยปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำที่แบบฉีดอ่ะครับผมฉีดพ่นหรือว่าลดก็ได้ครับผมเพื่อจะได้ดูดกินไวและดอกไวเช่นสูตรเร่งดอกก็คือ6 32 32อะไรประมาณนี้บวก TE ถ้าลองทาเสริมนะวางลงไปนี่ฮะอันนี้จะสูงไปหน่อยนะฮะก็สวยเพราะว่ากระถางกาดระยะไม่ด้วยอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนี่ฮะก็จะเป็นแบบสไตล์นี้แหละครับสวนอังกฤษคุณก็ปลูกมาจากต้นเล็กๆอย่างนี้เลยครับผมพอเมล็ดเอามิสเตอร์ฟาวเวอร์ลงไปหลายคลิปแล้วก็จะได้มาแบบนี้ตั้งแต่ต้นเล็กๆก็จะโตมาเรื่อยๆก็เปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเพาะไปเรื่อยๆเล่นๆไปที่บ้านถ้าฝนตกก็ซื้อโรงเรียนมามิสเตอร์ฟาวเวอร์แนะนำไปแล้วเอาเก็บถ้าคุณทำแบบมิสเตอร์ฟาวเวอร์เนี้ยคุณจะมีดอกไม้ทุกฤดูกาลนะครับผมเพราะว่าพิทูเนียนี่ปลูกได้ทั้งปีครับผม
เอาวางนี้ก่อนอันนี้ก็จะให้มันเป็นพุ่มใหญ่ๆแตกก็เยอะตอนนี้ก็โอเคอยู่ตัดเรื่อยๆครับผมนะฮะตัดเรื่อยๆตัดเรื่อยๆนี่ก็ตัดเรื่อยๆนี่ก็ตัดเรื่อยๆตัดเรื่อยๆพอโตขึ้นมานี่ก็พร้อมย้ายกระถางแล้วครับผมใส่กระถางสวยๆก็จะได้พิจูเนียสวยๆแบบนี้ครับผมโอเคนะครับผมจบคนแรกไปคนที่2บอกอยากปลูกต้นไม้ในบ้านได้ไหมต้นไม้ดอกไม้สวยๆอย่างเงี้ยปลูกได้ไหมในบ้านตอบเลยนะครับไม่ได้มันต้องการแสงแดดต้นไม้แต่ละชนิดทุกชนิดนะครับต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโตจะไปอาศัยแสงไฟอย่างเดียวก็ไม่พอครับผมมันน้อยแต่มีวิธีอยากโรแมนติกใช่ไหมก่อนนี่เลยปลูกแบบมิสเตอร์ฟลาเวอร์เนี่ยสัก10กว่าต้นอยู่20ต้นไปเลยเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปแล้วก็ปลูกพอดอกแบบนี้ใช่ไหมจะเอาไว้ในบ้านไม่ใช่ปัญหาจะว่าในห้องน้ำห้องนั่งเล่นรับแขกห้องกินข้าวอุ้ยสวยงามครับผมตอนค่ำๆนะครับเอาไปไว้เลยหรือว่าเอาวันนี้เอาไปไว้ได้เลยแต่พรุ่งนี้เอาออกมานะครับผมให้มันรับแสงแดดครับผมก็สลับต้นใหม่ไปเอาต้นนี้หรือว่า 4-5 ต้นเข้าไปในบ้านปั๊บรับแขกให้สวยงามหรือว่าในห้องนอนอู้พอเช้ามาเขาออกเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปกูก็จะมีดอกไม้ตลอดในห้องนอนโอ้โหในห้องน้ำอุ้ยสุดคลาสสิกในอ่างอาบน้ำเวลาอาบน้ำอยู่แล้วก็มีดอกไม้ที่สวยอะครับผมไม่ต้องไปซื้อดอกไม้ที่ตัดดอกครับผมมันอยู่ได้3 5วัน7วันไปแล้วก็แพงด้วยฮะดอกไม้ตัดดอกดอกไม้ตัดดอกก็คือมันสวยอะครับผมแต่ถ้าคุณดูจริงๆนะมันไม่มีชีวิตชีวาเลยอะครับผมมันไม่ผิวเด่นมันอยู่กับที่สวยก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกับอะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่อ่ะครับผมมันใช่อยู่สำหรับคนที่มีตังค์อ่ะครับผมอยากจะทำให้บ้านเลยมันติดได้ตัดซื้อดอกไม้ตัดดอกไปแต่งได้เลยแต่ถ้าอยากเอาทนนานๆเนี่ยโอ้โห 2-3 เดือนก็อยู่ได้ครับผมอยู่ที่การดูแลมี FC บางท่านปลูกพิทูเนียอยู่อยู่ได้เป็นปียังไม่ตายเก่งมากเลยครับผมแต่มิสเตอร์พาวเวอร์จะแพ้พวกโรคและแมลงครับผมเพราะว่าไม่ค่อยฉีดยาก็ปล่อยให้ตายไปเราก็มีต้นไม้เยอะแยะกลัวอะไรเนี่ยอันนี้ก็กำลังตัดแต่งครับผมทรงพุ่มให้เป็นทรงพุ่มทรงพุ่มหาโต๊ะสูงมาสักโต๊ะนะครับผมแล้วก็จะทำงานสบายมากขึ้นนะครับไม่นั่งปวดหลังตัดแต่งลงทุนหน่อยครับผมอยากปลูกดอกไม้สวยโอเคครับคนที่2มิสเตอร์ฟาวเวอร์ต่อไปคนที่3จะจัดงานแต่งงานไม่อยากซื้อดอกไม้ตัดดอกมิสเตอร์ฟาวเวอร์เคยเห็นนะซุ้มถ่ายรูปงานแต่งงานเขารู้ไหมซุ้มเท่าไหร่ครับผม10,000 20,000 30,000 อัพแล้วแต่ดอกไม้เยอะดอกไม้น้อยนะครับผมซึ่งมันแพงเดี๋ยวต้องเสียค่าของชำร่วยอีกไม่รู้ไปทำอะไรของชำร่วยเอาอย่างนี้แหละครับมันปลูกพิทูเนียมิสเตอร์ฟาวเวอร์ขอแนะนำพวกสีครีมแล้วก็สีขาวเนี่ยครับผมสีชมพูก็โอเคถ้าคุณชอบนะแต่มิสเตอร์ฟาวเวอร์อยากให้ปลูกสีครีมกับสีขาวทำซุ้มแบบนี้เลยครับผมหรือว่าถ้าโรงแรมก็จัดบูธที่หน้าโรงแรมหน้าห้องเอาโต๊ะไปวางแล้วก็เอาพิทูเนียเนี่ยครับสัก20ต้นวางเลยครับผมให้คนไปถ่ายรูปหรือว่าเอาไปสัก200ต้นเพราะว่าแขก200คนวางเลยครับถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จปั๊บของชำร่วยเอาไปได้เลยครับผมรับรองประทับใจที่สุดเชื่อมิสเตอร์ฟาวเวอร์เถอะไม่มีใครทำมิสเตอร์ฟาวเวอร์ขอแนะนำดีเลยครับผมของชำร่วยครับผมขอบคุณครับที่มางานนะครับเดี๋ยวออกมาเอานะครับกินข้าวกินปลาก่อนนะครับผมร้องเพลงก่อนงานแต่งแล้วจัดในโรงแรมนะครับจัดที่บ้านก็เหมือนกันครับผมโอ้ยปลูกมันสัก100ต้นไปเลยรูไปเลยทำซุ้มสวยๆให้คนมาเซลฟี่ถ่ายรูปป้ายแล้วก็เขียนชื่อ TikTok งานแต่ง TikTok ว่ากันไปครับผมอู้ก็ง่ายๆนี่ครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็มีไอเดียให้แค่นี้นะครับผมที่สอบถามมามีอะไรสอบถามใต้คอมเมนต์มาครับผมตอบตลอดทุกคำถามแล้วก็จะมีไอเดียดีๆก็จะเอามานำเสนอครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับ
ใต้